เอ้าสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน TS Big Buy นะฮะครับและผมครับนกตูดลายมาครับผมเฮ้ยเมื่อเช้าได้โชว์สายเหลืองไปสายเหลืองใจเหลืองไม่จ้ะสายเหลืองโชว์เล่นขี้ไปทีนึงได้โอ้โหเล่น3คันเหลืองอ้อยทั้งคันรถเลยเอ้าวันนี้รีวิวแบบแฟลชเซลครับนะจะมีลดราคาโจรเป็นรถโบนัสอีกแล้วนะรถโบนัสของเราวันนี้ได้แก่ Monster 795ปี2012ครับผมนะรถคันแรก Z1000 ABS ปี2016โอ้โหนะโฉมเอเลี่ยนนะครับคันนี้ก็เป็นสีเดิมโรงงานครับนะสีเทาตัดเขียวเบาะเขียวนะมาพร้อมกับตกแต่งนะนิดหน่อยครับด้วยเป็นชิ้วหน้าแต่งมือคัดแต่งอะดรีนีนครับนะให้ความบีบที่นุ่มนวลนุ่มขึ้นนะกันพ่อน้ำครับยางได้ไหมยางได้อยู่ยางได้อยู่นะเครื่องใสๆท่อสลีปออนนะออก3นิ้วนะไดนาไมต์ครับอะไรมันจะใหญ่โตขนาดนั้นท่อไดนาไมต์นะท้ายสั้นท้ายสั้นปรับแบบพับได้นะยางหลังใช้ได้นะถังเดิมนะสติ๊กเกอร์วันนี้อยู่ครบนะดูใสๆไล่ให้ดูก่อนนะโซ่สเตอร์ได้อีกนานครับนะไมค์คันนี้อยู่ที่ปึ๊บ 22,000 โลนะฟังเสียงหน่อยเฮ้ยโอ้โหท่อไดนาไมค์เนี่ยลั่นแสบดาบจริงเลยนะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะเดือดร้อนนะฮะแพงมากอันนี้เปิดราคาอยู่ที่ปี16นะอ่ะ16คศ16นะครับขอขายราคานี้นะ 249,000 บาท 249,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ 380,000 นะคิดดูแล้วกันท่วมฟรีดาวนะคันเนี้ยใครมองหาอยู่ผมเห็นลูกค้าหลายคนมองหาเนี่ย 249,000 บาทอ้าวคันต่อไปดูติมอนเตอร์ No ABS ปี2012นะสีแดงเธอมาข้างหน้าหน่อยคันนี้มีต้องบอกรายละเอียดนิดนึงก่อนนะคันนี้ผมเปิดราคาให้อยู่ที่ 99,000 บาทครับผมรถอิตาลีบ้าบออะไร 99,000 อือโอ้โหไม่ถึงแสนราคาเท่า ER เลยอ่ะใช่นะสีแดงถังเดิมครับตำหนิมีอะไรรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนน่าจะเขินผู้หญิงแล้วก็เล็บจิกนะถังรอยขีดข่วนนิดหน่อยครับนะแต่นี้ก็คือมันเป็นรอยแบบว่ารถมันโดนน้ำมันก็เป็นขี้กากนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ล้มนะฝั่งนี้ไม่ได้ล้มนะไม่ได้ล้มไม่ได้ล้มนะนะยังสวยอยู่นะครับไม่ได้ล้มเป็นขี้กากเฉยก็มีนะยางได้อยู่ครับเบาะสวยไม่ขาดยางหน้าได้อยู่นะฝั่งนี้ปั๊มคัดแต่งปั๊มคัดแต่งนะส่วนปั๊มเบรกเดิมเนี่ยมาตรฐานดีอยู่แล้วก็คือปั๊มโบอยู่แล้วนะบนล่างโบอ้าวมีรอยรอยขีดข่วนนะอันนี้ผมว่าน่าจะแบบว่ายกอะไรแล้วสีไปอ่ะเหมือนกับเอาอะไรวางถังอ่ะเออนะฝั่งนี้อ้าวฝั่งนี้มีล้มแปะฝั่งนี้มีล้มแปะนะมีล้มแปะนะแต่ว่าตรงนี้สวยครับนะพักเท้าหลังสวยอยู่สวยอยู่ไมค์คันนี้อยู่ที่ปึ๊บ 2,500 โลโอ้โหเครื่องเดินนิ่มดูตีมอนเตอร์นะรอบเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วปรับโหมดตรงนี้ขนาดแล้วบีบแต้มไปอ่ะมือไปโดนเดี๋ยวนี่เนี่ยอ่ะ
1,000 1,200 ถึง 1,300 รอบเวลาเบิ้ลรอบไม่มีตกอยู่ที่เดิมนะเป็นไงลั่นๆเป็นไงข้อเดิมอ่ะเนี่ยพอ 99,000 บาท 99,000 บาทอ้าวถอยเก็บคันสุดท้ายพระเอกของเรานี้ Versip 650 ABS ไป2017ครับผมสีเขียวเจ้าของบอก18แต่ผมไม่แน่ใจไอ้เรื่องปีคศเนี่ยเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดหน้าเฟซบุ๊กอีกทีนึงยังไงก็ท่านใดสนใจรถที่ราคาถูกอยากจะตัดไปขายก่อนหรืออะไรก็ติดตามหน้าเฟซไว้เลยใช่ใช่นะแล้วจะไม่พลาดแล้วอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างนะชิวหน้าแต่งจะงอยหน้าแต่งจะงอยหน้าเรียกว่าอะไรวะไม่หรอกขางปากนกปากนกปากนกปากเหยี่ยวปากตานะแคดบาร์นะแคดบาร์สองชั้นนะมีชั้นล่างด้วยมีชั้นบนมีสปอร์ตไลท์ให้คู่หนึ่งนะกาดหม้อน้ำมีนะเครื่องใสๆนะปิ๊บ3ใบ3ใบฝั่งหนึ่งใส่ถังแก๊สฝั่งหนึ่งใส่เสื้อผ้าข้างหลังเสื้อมุ้งที่นอนกูจะพับอะไรก็พับเดี๋ยวไปโอ้โหครับผมใหญ่ขนาดนี้ส่วนดูมาดูข้างหน้าโอ้โหที่ใส่ไม่รู้จะสารพัดใส่เลยเนี่ยนี่ใส่กาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้อันนี้จับโทรศัพท์นี่จับโทรศัพท์เหรอเนี่ยจับโทรศัพท์โอ้โหไฮเทคเว้ยตัวนี้โทรศัพท์ตัวนี้ไฮเทคเว้ยเปิดไงอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นน่าจับโทรศัพท์จับโทรศัพท์ปีเปิร์ฟสวยครับโซ่สเตอร์ได้สแตนเอสปูยกหลังมีนะเครื่องใสๆสีเดิมโรงงานครับนะกุญแจก็นะครบไมค์คันนี้อยู่ที่ท่อผ่าแล้วด้วยนะผ่าแล้วผ่าแล้วท่อผ่าแล้ว 20,000 โลเอาเป็นไงเอาดิเออนี่ใครเอาอะไรมายัดไว้นี่อะไรน่าจะตัววัดวนแล้วเขาใช้ไม่ได้เขาก็เลยอุดไว้ไอ้ผมว่าลูกน้องลูกน้องคุณน่าจะดึงออกด้วยนะได้กันน้ำเข้าเป็นไงท่อผ่าพอผ่าร้านฟิกผ่าโอ้โหมีปุ๊บปับปุ๊บปับ 145,000 บาท 145,000 บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742วันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมนะใครชอบลดราคาถูกครับผมมีราคาตัดให้หน้าเฟซหน้าเฟซหน้าเฟซก่อนที่ผมจะมาลง YouTube เนี่ยเขาตัดกันไปหมดแล้วใช่นะตัดกันไปหมดแล้วบางทีก็ไม่ทันได้ขายใน YouTube หรอกนะโอเคไปก่อนสวัสดีครับ